สวัสดีครับวันนี้ทีมงานสภ.และใต้สงขลาครับเราลงพื้นที่ไปที่ตำบลม่วงงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลากันนะครับไปดูเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านจากหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาทั้งอำเภอสิงห์นครอำเภอสตึกพระและอำเภอเมืองสงขลาครับกว่า500คนซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เข้าร่วมกลุ่มบ้านออมเบสซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาในรูปแบบของการออมเงินออนไลน์และให้ดอกเบี้ยสูงลักษณะเดียวกับแชร์ลูกโซ่นั่นแหละครับโดยชาวบ้านได้ไปรวมตัวกันที่บ้านของเจ้าของกลุ่มบ้านออมเบสซึ่งชื่อเล่นว่าเบสตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะติดตามทวงเงินคืนเนื่องจากช่วงหลังไม่ได้รับดอกเบี้ยรวมทั้งเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้และแต่ละคนต้องสูญเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านบาทครับรวมมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ800ล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่านางสาวเบสครับปิดบ้านหนีติดต่อไม่ได้แต่ได้ส่งทนายความมาเจรจากับผู้เสียหายแทนครับเราไปฟังเสียงของชาวบ้านที่รับความเสียหายบอกถึงที่มาที่ไปของกลุ่มบ้านออมเบสและต้องสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทรวมถึงวิธีการจ่ายเงินตอบแทนการจ่ายเงินต้นอะไรแบบนี้นะครับว่าเขามีวิธีกันยังไงเล่นเฟซซึ่งก็ว่าเขาตั้งลายกลุ่มอยู่นะซึ่งก็ดึงเข้ากลุ่มซึ่งก็ลงซึ่งก็พร้อมแต่ได้ดอกแต่ได้วันนี้ในกลุ่มลายนี่อะไรเพี้ยนเขาบอกทุกเพี้ยนเลยแต่กลุ่มลายนะไอ้บ้านออมเบสซึ่งบอกว่าเขาดึงพวกเราพวกเราส่งเล่นสี่เลี้ยงลงเมื่อหนึ่งก่อนเลยลงเมื่อหนึ่งดอกสองพันสิบวันต้องมาเอิงใจได้ได้จริงไหมคะได้จริงต้องมีการเคลื่อนเคลื่อนมาจริงไหมครับเขาก็บอกว่าเพราะว่าเฟซนูบอกว่าเบอร์บ้านออมเบสนี่ดอกดีเขาบอกว่าเขาจะทำให้พี่น้องจะได้มีกินมีใช้ยุคโควิดปะเนี่ยซึ่งชาวบ้านมันก็ซึ่งกับเขาก็บอกต่อๆบอกหยาดบางคนไปยืมไปกู้เบี้ยเขามาจำนำรถบางคนไปฮอกทัวว่าเบียไปทำนู่นทำนี่ไปปูซากอนไปปูเลยส่งสุกยางต้องขอโทษเลยเผื่อเบียมาลูกนี่ทำทุนไปจ่ายจ่ายพอเศรษฐกิจวันนี้โควิดทั้งมันลำบากซึ่งก็ว่าโอ้บอกเขาไม่เสียหายเขาจะประกันดอกกันเขาแรกกับประกันดอกก่อนถึงแต่ว่าพอครบกับนัดก็โอนทิ้งเล็กๆประมาณสองเดือนนี่ก็โอนมาลังมาเริ่มจากโอนประมาณห้าทุ่มบางทีวันเย็นก็โอนเลยพอครบโอนปั๊บถึงก็โอนดอกดีเขาก็เอาดอกกันเลยไปร่วมกับตอนโทษว่า 50,000 จ่ายดอก 30,000 แต่ก็ไปเรียนมันจัดอีก 20,000 ลงออมเป็นเลยแสนนึงซึ่งดอกซึ่งก็ตั้งดอกให้แสนเจ็ดมันเติมแสนนกแสนเจ็ดเป็นพวกฟันกันมาเลยคือได้รู้ว่าไม่ได้จ่ายเบียร์เลยได้ดอกลงโต เอาดอกลงโตถึงพวกหยาดกันเขาว่าเห็นดอกดีเขาก็เอาเบียร์เขาไปกู้เบียร์หายเราพวงลงมาลงปั๊บครั้งแรกเป็นท่านครอบที่ครอบที่มาครอบที่มาปกติมาแล้วมันบินแล้วซึ่งเขาจมเลยดอกตอนหมดเลยโดยที่เขาไม่ได้ดอกครั้งแรกหลายคนที่รู้ครั้งแรกเมื่อของปีนี้ได้มาบ้างได้มามั่งถึงบอกว่าจะลงต่อไหมล่ะลงต่อก็ได้ถึงลงต่อลงอาเมินลงเจ็ดเมินลงเส้นลงอาเส้นก็เท่ากับบอกว่าช่วงสิ้นเดือนนี้กาว่าจะหยุดถึงกับมันมีหลายเดือนจะลงเจ็ดเมินดอกสี่เมินว่าหลายเดือนถ้าบอกครบมันก็โอนดอกมาแต่โดกใช่ไหมคะแต่ตอนยังอยู่ดีเขาเลยตอนอยู่ดีเขาเลยฉันก็ว่าเขาว่าทำดอกมาทำดอกอะโอนดอกมาให้ฉันบอกว่าเห็นดอกดีเขาก็ห้าเบี้ยมาเพิ่มกันไปนี่ที่มีกี่คนได้ก็ก็ว่าชื่อขนาดก้อนขนาดก้อนนี่ประมาณสองร้อยได้วงเงินได้ไหมวงเงินน่าจะประมาณ800ล้านได้พอไปโดยล้านพอคนตัวนี่ภูเก็ตนี่ภูเก็ตกระบี่ตัวประเทศอีสานกับนี่ผมว่าจะลงเฟซเชิญชวนมาเลยนะไปโดยล้านนี่เองพอเฟซมันมีระดับที่คนเอาออมบัตรเบสดอกดีเหรอท่านคนเอาบอก
พอเราครั้งแรกปั๊บได้ปั๊บมันก็นั่นเลยแต่ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าไปลงทุนอะไรยังไงมากก็ว่าออมเบียกับเขาจะจ่ายดอกแต่ได้ดอกจากอะไรก็ไม่ได้บอกไม่บอกมึงบีถามก็เลยว่ามีเอาไปทำเลยเดี๋ยวให้ดอกเขามาแล้วก็เว้นถามก็ว่ามึงจะรู้เลยเออเกยไล่ถามกันถ้าว่าเบียนี่สิลูกไปเอาไปทำเลยไปให้ใครไปลงทุนนั่นเด้อถึงก็ว่าอย่ารู้เลยเออต้องใช้เลยว่าผมสงสัยตอนที่ผมโอนสลิปมันมีหยดมันตกใจเลยมันเออปีนี้เป็นตำรวจเนี่ยตกใจที่ว่าแต่น้องทำทุกต้องน้องไม่ต้องกลัวแล้วทำทุกกองในเมื่อตำน้ำตั้งยาที่น้องให้ไว้ก็ไม่เคยมีปัญหาซึ่งมันจะหนักชาวบ้านหนักรอลุบปะเนี่ยต่างไรเสื้อกระว่าเขาเพียดปนนันปนีด้านนายสุภสันต์บุญโยภาสทนายความของนางสาวเบสซึ่งมาพบกับชาวบ้านบอกว่าได้รับการประสานจากนางสาวเบสแล้วนะครับให้มาเจรจากับชาวบ้านโดยรับปากว่าจะพยายามให้ทุกคนได้รับเงินคืนกันทุกคนนะครับแต่จะมากจะน้อยค่อยว่ากันอีกทีเพราะนอกจากจะเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วหลายคนก็ยังมีปัญหาครอบครัวด้วยเราไปฟังเสียงทนายสุภสันต์กันครับก็ให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายว่าจะได้เงินคืนบ้างไม่มากก็น้อยครับวันนี้ก็รับปากกับทางทุกคนไว้นะฮะว่าจะพยายามเต็มที่ให้ทุกคนได้รับเงินคืนนะเพราะว่าเป้าหมายที่ผมได้รับมอบหมายมาจากคุณเบสนี่ก็คือตั้งใจให้มาคืนกับพวกเสียหายต่างๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำได้คือผมรับปากว่าผมจะพยายามช่วยเต็มที่ให้ทุกคนได้รับเงินนะแต่ว่าจะมากจะน้อยอันนั้นก็อีกประเด็นนึงแล้วนะครับอยากจะฝากอะไรถึงกับผู้ที่เสียหายบ้างครับผมอย่างนี้ฮะคือเท่าที่ผมได้รับไลน์มาจากหลายๆคนเยอะแยะเลยเนี่ยผมเข้าใจความเดือดร้อนของทุกท่านดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นเงินที่แต่ละคนเก็บมานะฮะแล้วก็หวังที่จะมาได้รับผลตอบแทนเนี่ยง่ายๆนะแต่ปรากฏว่าพอมันสูงไปเนี่ยมันนอกจากปัญหาเดือดร้อนด้านการเงินแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเดือดร้อนของทุกคนเนี่ยผมทราบดีแล้วก็ยินดีเต็มที่นะฮะที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนนะฮะการต่อสู้หรือการอะไรในเชิงกฎหมายหรือในทางคดีเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันชัดเจนนะฮะสิ่งที่ผมทำได้ก็คือว่าต่อสู้ก็คือว่าช่วยในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับเงินมากน้อยยังไงเนี่ยอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเสียหายครับคือจะได้จะมากจะน้อยก็ได้เงินใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายประมาณยักษพันธ์ทนายความของชาวบ้านกล่าวว่าในวันนี้ได้มารับทราบข้อเท็จจริงและให้คำปรึกษากับชาวบ้านทางคดีนะครับซึ่งคดีนี้เข้าข่ายช่อโกงลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากเบื้องต้นได้แนะนำให้ชาวบ้านรวบรวมเอกสารเช่นการโอนเงินรวมทั้งมอบอำนาจกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินการทางคดีนะครับเพราะตอนนี้ติดต่อนางสาวเบสไม่ได้เราไปฟังเสียงทนายประมาณกันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่คือรับเรื่องวันนี้มาทราบข้อเท็จจริงอ่ะก็ทางผู้เสียหายก็ประสานมาทราบว่าตอนนี้มาทราบข้อเท็จจริงอย่างเดียวก็มาให้คำแนะนำในส่วนที่ต้องเกี่ยวขออนุญาตเปิดเม็ดนะครับได้ค่ะเราแนะนำชาวบ้านยังไงบ้างครับวันนี้ก็คือในขั้นตอนนี้พอเห็นว่าข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องของผมเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องการช่อโกงประชาชนเพราะว่าลักษณะการลงทุนน้อยกำไรเยอะซึ่งที่ผ่านมาก็เกิดปัญหานี้กันมาเยอะหลายๆเคสแล้วนะครับครับก็แนะนำให้ชาวบ้านไปเช่นความร้องทุกข์ของพนักงานสอบสวนครับทีนี้การเช่นความร้องทุกข์ก็ในรายละเอียดก็แนะนำว่าให้มอบอำนาจเป็นกลุ่มๆไปเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายในการไปเจอแต่ละคนครับแล้วหลังจากนี้ชาวบ้านควรจะทำยังไงต่อไปครับแล้วตอนนี้ผมแนะนำให้รวบรวมเอกสารแล้วก็เอกสารที่แสดงความเสียหายแล้วก็ไปเช่นความร้องทุกข์กันครับต่อพนักงานสอบสวนและผมจะช่วย
ให้คำแนะนำปรึกษาเป็นขั้นๆไปนะครับในฐานะทนายความที่ว่าโอกาสจะได้ยอดเงินคืนหรือโอกาสจะได้รับคือจริงๆแล้วแต่ละเคสมันก็ได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างที่ผ่านมานะครับแต่ละถ้าได้คืนก็น้อยมากเพราะเป็นเรื่องของเจตนาผู้กระทำความผิดเป็นเรื่องช่อโกงแล้วแบบคงแต่ผมไม่อยากพูดให้ผู้เสียหายเขาขาดกำลังใจนะครับถ้าออกไปเราอาจจะได้ผมก็เลยประสานทางทนายเนื่องจากทางฝ่ายผู้ดำเนินการคือคุณเบสอะไรประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเทสผมก็ประสานทนายว่าถ้าเขามีความจริงใจจะแก้ปัญหาตัวนี้ก็ให้ประสานผมมาในวันนี้แต่ว่าในขณะเมื่อสักครู่หนึ่งที่ได้พูดคุยกันเขาบอกว่าเขายังประสานคุณเบสไม่ได้ผมต้องรอในส่วนนั้นว่าเขาประสานมายังไงพี่มองว่าการแสดงความจริงใจของคุณเบสควรทำยังไงก็ถ้าแสดงความจริงใจก็ประสานมาผมก็บอกว่าถ้าแสดงความจริงใจให้ส่งตัวแทนมาพบผมหรือพนักงานสอบสวนนะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการชดใช้เท่าไหร่ตอนนี้คุณมีทรัพย์สินบ้างอะไรบ้างยอดเงินมีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหมายถึงว่าไม่มีการกระจายเงินหรือเงินมันยังมีอีกบ้างหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้ทราบว่าเขามีการยกย้ายเงินโอนเบิกออกมาหมดแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบนั่นเลยคือยังไม่ทราบเพราะว่าผมจะไปว่าเขาโอกาสต่อไปในเราสามารถอายัดเงินก็ได้ไหมพนักงานสอบสวนเขาถ้ารีบเร่งทำการสอบสวนก็สามารถอายัดเงินอายัดทรัพย์สินได้ครับคิดว่าตรงนี้แหละที่ผมว่าจะไปช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้เข้าสู่กระบวนการแจ้งความแล้วก็ช่วยประสานพนักงานสอบสวนให้ลิงรัดให้ไวที่สุดนะแล้วก็ทราบว่าบางท้องที่ก็แจ้งความไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ประสานพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่รับแจ้งความคือรายละเอียดมันน้อยรายละเอียดน้อยผมก็แนะนำชาวบ้านไปเป็นขั้นๆก่อนนะเพราะถ้าแนะนำเยอะผมคิดว่าอาจจะเขาก็เรียบเรียงลำดับไม่ค่อยได้เท่าไหร่และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านออมเบสซึ่งหลังจากนี้ใครปิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับเพราะชาวบ้านได้เข้าแจ้งความแล้วส่วนจะได้เงินคืนหรือไม่นั้นก็ว่ากันอีกทีครับสงสารก็แต่ชาวบ้านนี่แหละครับเพราะนอกจากจะสูญเงินแล้วยังมีปัญหาครอบครัวด้วยครับทีมงานตะพอเล็กใจสงขลาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเรื่องของแชร์ออนไลน์แชร์ลูกโซ่หรือว่าเงินออมออนไลน์อะไรแบบนี้ครับเป็นข่าวต่อเนื่องนะครับสุดท้ายแล้วเงินหายทุกวงครับ